เพื่อนๆมีข่าวดีจะบอกสำหรับใครที่อยากได้ 8.5 ถาวรที่เป็นดาบนะครับรอบนี้เติมเงินได้เจมฟ้าด้วยนะครับสามารถประหยัดตังค์ไปได้อีกเยอะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงขายสิทธิ์นะครับรีบทำกันนะครับมีเวลาถึงวันที่9นะครับสามารถเติมมาขายสิทธิ์เพื่อเอาเงินคืนส่วนต่างของเรานะครับจะไม่ต้องเจ็บมากนะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เป็นคลิปเกลือเดี๋ยวไปเจอภายในคลิปครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เกม X Shot ครับผมงานเกลือต้องมาแล้วรอบนี้มีเจมฟ้าใหม่มาลงโปรโมชั่นครับก็ทุกคนน่าจะดีดากันหน่อยครับใครที่จะเติมเอา 8.5 รอบนี้ก็ควรที่จะเติมช่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้แต่ต้องเติมเป็น QR นะมันจะได้เจมด้วยครับได้สิทธิ์เพื่อนไปขายด้วยหรือแบบใครแบบหาคนที่รู้จักไว้ใจได้ไปแลกสิทธิ์เอาก็ได้ครับผมมองว่ามันคุ้มอะครับถ้าจะเติมช่วงนี้จากปกติที่เราจะต้องเติมแบบประมาณ 9,000 ครับกลายเป็นว่ารอบนี้เราเติมแค่ตีไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ 5,000 6,000 มั้ยน่าจะถูกกว่าถ้าเติมกับแม่ค้าพ่อค้าที่ไม่เอาแบบ GP ก็จะถูกลงไปอีกครับก็ลองคิดดีๆนะครับใครอยากจะทำโปรนี้นะโปรรอบหา 8.5 โอเคเรามาลองกันผมน่าจะผมก็อยากได้แหละครับตรงๆอ่ะคืออยากได้มากพอสมควรเลยเพราะว่ามันดีนะแต่ที่สำคัญคือเนี่ยผมอยากไปนี่มากอยากแบบโป๊ะไปนี่เลยได้ปะเนี่ยซุ่มแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเนี่ยแม่งเหมาหมด3อันเนี่ยเชื่อกูไหมมีค่าไม่ชื่นใจปะทำไมไม่มาเนี่ยเป้าหมายไปทางสุดท้ายแล้วก็ 8.5 อยู่ดีครับอย่าไปคิดอะไรมากยังไงเราก็ต้องคงเอาการสุ่มมันให้ความหวังมากเลยพอไหมเนี่ยโอเคขาดช่องนึงครับสุดท้ายผมว่าขาดช่องนึงอยู่ดีอะไรวะเนี่ยเอาไงดีอ่ะเติมดีไหมผมต้องเติม QR 2,000 น่ะถึงจะได้โอ้ยถึงจะได้ 8.5 เนี่ยโอเคครับก็เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆเลยเนี่ยแบบมาสุ่มเกลือบอกเพื่อนๆสั้นๆเลยเนี่ยแอบเจ็บอยู่นะโอเคเรามาเอาชุดครับกำไรครับผมชอบกำไรมากปืนนี้เข้ามาด้วยกันอเลส19วันโอเคย่อยได้ปะวะไม่ได้โอเคไม่ว่ากันครับนี่คือกำไรที่ผมตามหาครับนี่เลยบวก PVE เลือด30ดอป3เต้นฟื้นไหวอีก5ดาเมจช็อตกันแต่นัดลดลง1แต้มโหมด PVP ทำลายจากวัตถุระเบิดลดลง1แต้มมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ถ้าใส่ไปเรื่อยๆมันคงจะดีเหมือนกันนี่ก็ลด1โอเคผมตอนนี้ผมมาสนใจชุดละนี่ชุดชิปมังโคตรเฟี้ยวน่ารักมากอันนี้ของรีวิวทำไรเลยทำเป็นเล่นเฮ้ยจะใส่ไปนี่ดีกว่าครับการที่ผมจะเหมาคือผมต้องเติมเพิ่มเหรอเนี่ยอะไรครับเนี่ยกลายเป็นชิปรีบเปิดที่สั้นมากโอเคครับเราพูดถึงความคุ้มของโปรโมชั่นรอบนี้นะหมายถึงว่าเติมตอนนี้นะคือถ้าใครที่ไม่ใช่สายเติมอีกแล้วแต่ว่าอยากจะได้ดาบ 8.5 รอบนี้มากๆผมมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเติมนะครับด้วยการใช้เงินที่ไม่เจ็บมากเกินไปซึ่งณตอนนี้ผมว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยน่าจะรับทำโปรนี้กันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเจมฟ้ามันเป็นไอเทมใหม่เนาะแล้วคนเขาก็จะแบบมาแห่ซื้อกันอ่ะซึ่งสิทธิ์เพื่อนจะขายได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายสิทธิ์เพื่อนเท่าไหร่นะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่โดดเกินไปแล้วก็จะไม่มีการตัดราคากันที่เวอร์เกินไปนะฮะก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับผมโอเคเรามีอะไรพูดดีป่ะไม่มีคือตอนนี้ผมเติมไปแค่ 1,500 ครับตอนแรกกะว่าเป็นคัมภีร์มาจะได้เก็บไว้รอเดือนหน้าคัมภีร์มาไงเห็นน้องนายเขาบอกว่าคัมภีร์มาแล้วผมก็เลยเติมเผื่อไว้เดี๋ยวมันได้ไอเทมใหม่มานี่ครับเติมเงินแจกของเนี่ยผมเติมไปแค่1,500
เอาแค่ชุดนะฮะนี่ครับคือถ้าเงินไม่เหลือก็เติมแค่นี้ก็พอแต่ถ้ารอบเนี้ยจะเอา 8.5 จริงๆยังไงก็ต้องเติม 3,000 เนี่ยแหละครับผมว่าเนี่ยประมาณไม่ดีมันไม่ได้คูณอ่ะก็ต้องเติมหมดเนี่ย 4,999 เนี่ยแต่ว่าราคาก็จะถูกลงอีกมันคงประมาณ 3,000 นิดๆอ่ะ 3,000 2,500 ประมาณครับผมจำเรทไม่ได้ไม่ได้เติมกับพ่อค้าแม่ค้านานแล้วเติมใน QR ตลอดแต่ระหว่างทางที่เติมมันก็จะได้พวกนี้ได้ครับเนี่ยๆเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะได้นี้ด้วยเอาไปสุ่มเพิ่มอีกแล้วก็เอาปืนไปทำถาวรได้อีกพอชิ้นส่วนนี้เป็นหลอกปืนถาวรได้อีกเอ้ยแต่เป็นยังไงนะผมมี GP อยู่ขอคิดเลขแบบคนที่แบบเก่งเลขหน่อยดิคือกล่องนี้ครับมันซื้อได้ชิ้นส่วนเจมสีฟ้าใหม่นะแล้วผมมีอยู่ 800,000 GP ซึ่ง 800,000 GP เนี่ยเอาไหมเอา83 0000หาร 20,000 มันก็ได้แค่41ชิ้นซึ่งไม่พอดีเพราะมันต้องเติมอีกอยู่ดีครับมันไม่พอเพราะมันขาด108ตอนนี้ผมมี18เนี่ยคือยังไงมันก็ไม่พอคือผมมาเอาอยู่แล้วแหละแต่ว่า อาจจะไม่ใช่รอบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่วันนี้คือผมต้องเติมอีกเท่าไหร่วะประเด็นนะครับขอคำนวณแป๊บ QR code ได้เท่าไหร่วะลืมสักคู่นะครับโอเค QR code อะไร QR code 1,000 ได้20ครั้งแล้วก็โปรโมชั่น Happy Time ได้40ครั้งก็เป็น60ก็จะขาดอีก30ชิ้นเติมอีก500ก็จะได้อีก20ชิ้นขาด10ชิ้นใช้ GP ซื้อก็ไม่เจ็บมากก็คือถ้าผมเติมอีก 1,500 ก็จะเหมาได้หมดเลยยังไงดีคลิปเกลือจัดแหละแบบเหมาหมดอะมีใครแบบดวงดีแบบไม่เหมา9ช่องแบบนี้ไหมมีใครคิดอย่างนั้นไหมโอเคผมคงต้องจัดใจไปก่อนวะผมว่าแม่งมันเจ็บเหลือเกินมันเยอะเกินไปที่ผมจะรับไหววะโอเคครับ ตัดจบแบบนี้เลยแล้วกันโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจบเป็นเท่านี้ครับก็สำหรับเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์เผื่อมีอะไรอยากคุยกับผมนะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ขออนุญาตไปฟอกไตนะครับสวัสดีครับ